สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเบื้องหลังของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เป็นคู่ใหญ่ฮะที่ King Power Stadium นะครับ Leicester City พบกับ Manchester United นะครับโอ้โหเกมนี้นี่หลังเกมเนี่ยแหมกระแสโอเลเอาท์เยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของเกมนี้กันหน่อยนะครับก็ Leicester กับ Man U ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับสะดุดมาในพรีเมียร์ลีกเนี่ย2นัดติดเลยนะครับทั้ง2ทีมนะครับเกมนี้เลสเตอร์ก็มาระบบเดิมฮะ 3-5-2 นะครับก็มีเจมี่วาร์ดี้นะครับยืนเป็นกองหน้านะครับคู่กับเคเลชี่อีเฮียนาโชนะครับส่วนแมนยูวันนี้นะครับจัดมาก็ 4-2-3-1 นะฮะผู้สาประตูวันนี้ก็เดวิดดีเคอาร์เหมือนเดิมนะครับกองหลังเนี่ยขาดลาฟาเอลวารานนะครับตอนแรกนึกว่าจะต้องใช้วิกตอร์ลินเดเลฟกับเอริกไบยี่แล้วแต่ปรากฏว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์หายเจ็บกลับมาทันนะครับก็ได้ลงเจอทีมเก่านะครับจับคู่กับลินเดเลฟแบ็กก็เหมือนเดิมฮะวานบิซาก้ากับลูกชอส่วนกองกลางเนี่ยเกมนี้ไม่มีเฟรดนะครับเพราะว่าเดินทางไปเล่นให้กับทีมชาติบราซิลใช้เนมันยามาติดลงเป็นตัวจริงคู่กับพอปอกบานะครับโอ้พอแฟนพีเห็นคู่นี้ลงคู่กันเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันคือมาติดเนี่ยค่อนข้างจะช้าแล้วล่ะส่วนพอปอกบาก็เป็นคนที่ไม่ได้เด่นในเรื่องของเกมรับนะครับส่วนสกอตแมคโทมินีเกมนี้ก็เป็นแค่สำรองนะครับส่วนตัวรุกก็มีบูโน่เบรนเดย์นะครับเป็นกลางรุกแล้วก็ด้านข้างใช้เจอร์นซันโชกับเมสันกินบูแล้วก็หน้าเป้าคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็เริ่มเกมมาปรากฏว่าแมนยูทำได้ดีกว่าเลยนะครับนาที19ก็นำแล้วนะครับเป็นลูกยิงไกลของเมสันกรีนวูดนะครับตัดเข้าซ้ายแล้วยิงเสียบมุมเข้าไปนะครับแมนยูนำเร็วแฟนผีก็ใจชื้นและบุกมานำเลสเตอร์ได้นะครับแต่พอนาที31นะครับปรากฏว่าแมนยูเสียประตูเฉยเลยนะครับก็เป็นจังหวะไม่มีอะไรเลยครับเป็นจังหวะฟรีคิกบริเวณแถวๆกรอบประตูของแมนยูนะครับก็ปรากฏว่าเล่นสั้นกันไปเล่นสั้นกันมาอันเดอร์เลิฟจ่ายขึ้นมาเดคอาร์จะป้ายต่อให้กับแม็กไวทางซ้ายนะครับปรากฏว่าเดคอาร์เองก็ป้ายสั้นไปนิดนึงประกอบกับอีเฮนาโชเขาอ่านเกมนะครับเขาก็ตามมาฉกบอลตัดหน้าแม็กไวได้สุดท้ายจ่ายไปให้กับยูริเตเลมันนะครับปั่นลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยก็เสมอกัน 1-1 แมนยูครึ่งแรกก็รูปเกมไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีแต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยปรากฏว่าเกมเป็นของเลสเตอร์นะครับครองบอลได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแมนยูแทบจะไม่มีโอกาสได้ครองบอลบุกเท่าไหร่เลยนะครับแดนกลางอย่างที่บอกไปครับพอบ็อกปากับมาติชพอมายืนคู่กันนะฮะเริ่มหลวมครับเลสเตอร์ใช้การจ่ายบอลทะลุผ่าน2คนนี้ไปให้กับนักเตะตัวรุกที่ยืนอยู่ระหว่างกองกลางกับกองหลังนะครับคอยรับบอลแล้วทำเกมบุกใส่ได้ตลอด DKR เริ่มจากงานหนักนะครับสุดท้ายเสียประตูจนได้นะครับนาที78ก็เป็นจังหวะเตะมุมนะครับบอลชลมุนกันไปมาฉลับกันไปมานะครับสุดท้ายเป็นชาก้าโซยุนซูซัดจ่อๆเข้าไปจนได้นะครับเลสเตอร์นำ 2-1 ถัดมาที่82แมนยูตีเสมอเร็วมากนะครับเป็นจังหวะที่ลิกตอลินเดเลฟโยนด้วยเท้าซ้ายครับบอลไปข้างหน้าแล้วก็เป็นมาคัสแรดฟอร์ดนะครับหายเจ็บกลับมาแล้วเกมนี้ลงเป็นตัวสำรองก็หลุดไปยิงให้กับแมนยูตีเสมอเป็น 2-2 นะครับเวลายังเหลืออีกประมาณ10นาทีปรากฏว่าถัดมาอีกแค่นาทีเดียวเลสเตอร์นำอีกแล้วครับก็เป็นจังหวะที่แนวรับแมนยูเหมือนจะเผลอนะครับบอลขึ้นทางซ้ายแล้วอารอนวานบิซาก้าเสียบสกัดพลาดนะครับบอลเลยไปถึงอาโยเซ่เปเรสแล้วก็หักกลับมาให้กับเจมี่วาร์ดี้นะครับยิงเสียบมุมเข้าไปเลสเตอร์กลับมานำ 3-2 เท่านั้นยังไม่พอครับช่วงทดเวลานะครับเลสเตอร์ก็มาได้ประตูปิดกล่องฮะจากลูกซ้ำจ่อๆของแพทสันดาก้านะครับจบเกมนี้เลสเตอร์ก็เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป 4-2 นะครับก็ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ฮะแมนยูเองในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ชนะมา3นัดติดต่อกันแล้วเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับก็คือแพ้คาบ้านให้กับวิลล่า 0-1 นะครับเล่นในบ้านเสมอเอเวอร์ตัน 1-1 แล้วก็นัดนี้บุกไปแพ้เลสเตอร์ 2-4 โอ้ก็ถือว่าผลงานไม่เป็นตามเป้าเลยนะครับแมนยูตอนนี้แพ้ไปแล้ว2เกมยิง16ลูกก็ถือว่ายิงได้เยอะอยู่แต่เสียถึง10ประตูนะครับเสียประตูเยอะมากนะครับทั้งที่เสริมราฟาเอลวารานเข้ามาแล้วก็ตามนะครับตอนนี้ทำให้โอเลกุน่าโซชาค่อนข้างที่จะเจอกระแสกดดันหนักเลยนะครับแฟนๆเริ่มออกมาโอเลเอากันเยอะแล้วนะครับก็มาวิเคราะห์กันหน่อยฮะเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
มันผิดพลาดตรงไหนนะครับก่อนอื่นเลยโค้ชโอเลกุน่าโซชานะครับเกมนี้เขาก็จัดตัวมาแบบก็เต็มสูบเลยนะครับใช้ตัวลุกลงเต็มสูบแต่ปัญหาคือต้องบอกว่าการวางแผนทำทีมของโซชาเนี่ยคือมันเป็นมุกเดิมๆแล้วดูไม่ค่อยมีรูปแบบเท่าไหร่นะครับเหมือนกับว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นค่อนข้างเยอะดูไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็คู่แข่งน่าจับทางได้หมดแล้วว่าแมนยูต้องเล่นแบบนี้นะครับโต้กลับไปปุ๊บเนี่ยแมนยูมีไปให้เห็นทุกครั้งนะครับอันนี้คือสิ่งที่แมนยูเจอมาตลอดในช่วงหลังเกมนี้แฮร์รี่แม็กไวร์ครับหายเจ็บกลับมาก็จริงนะครับแต่ดูเหมือนว่าโซชาจะรีบส่งลงสนามไปหรือเปล่านะครับเพราะดูการเล่นของแม็กไวร์เนี่ยดูแล้วเหมือนคนยังไม่ฟิตนะครับหลายจังหวะค่อนข้างช้าแล้วก็มีส่วนกับการเสียประตูของทีมแทบทุกลูกเลยนะครับเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ดีของแฮร์รี่แม็กไวร์เลยนะครับส่วนอีกตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนเลยของแมนยูชุดนี้ที่หลายคนบอกก็คือคู่กองกลางนะครับคือคู่ที่ดีที่สุดตอนนี้ก็เป็นสกอตแม็กโทมินีกับเฟร็ดนะครับเกมนี้แม็กทอมเป็นสำรองเฟร็ดไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าเพิ่งไปเล่นกับทีมชาติบราซิลมาใช้พอปอกบาคู่กับมาติชนะครับซึ่งคู่นี้ลงเมื่อไหร่หายนะเมื่อนั้นฮะมาติชช้านะครับอย่างที่บอกปอกบาถนัดเกมรุกไม่ถนัดเกมรับเท่าไหร่นะครับและเกมนี้ฟาวเยอะมากเกมรุกก็ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเป็นคู่ที่ไม่น่าจะเอามาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับและเป็นการเยือนเลสเตอร์แบบนี้ด้วยเนี่ยยิ่งไม่น่าใช้ใหญ่เลยนะครับส่วนตัวผมนะฮะถ้าคู่ของแม็กทอมกับเฟร็ดไม่ได้ยืนคู่กัน2คนเนี่ยความคิดของผมนะแมนยูควรจะเล่นกลาง3ไปเลยนะครับอาจจะเป็นมาติชแม็กทอมป็อกบาก็ได้3คนยืนด้วยกันช่วยกันเล่นครับเพราะเกมนี้อย่างที่เห็นคือกลางมันหลวมมากนะครับเลสเตอร์เจาะง่ายมากบอลถึงหลังตลอดแต่คือก็เข้าใจโซชาเพราะว่าได้โรนัลโดได้ซานโชมาเพราะนั้นเขาตั้งใจที่จะให้แมนยูเป็นทีมที่เล่นเกมรุกแบบเต็มสูบนะครับบูโน่ก็ขึ้นสูงไปเลยไปเล่นลั่นข้างบ้างอะไรบ้างนะครับอิสระไปเลยอะไรเงี้ยทำให้กลางมันเหลือ2คนแล้วมันก็ไม่ค่อยแน่นการที่ทีมจะเล่นเกมรุกเนี่ยผมว่ากองหลังกับกองกลางเนี่ยมันต้องแน่นเป็นพื้นฐานก่อนถ้าไม่งั้นไปเล่นเกมรุกแล้วเกมรับไม่แน่นเนี่ยถ้าเกมรุกไม่ดีจริงยังไงก็โดนครับอย่างที่เราเห็นแมนยูมาช่วงหลายเกมที่ผ่านมาพยายามจะเล่นเกมรุกแบบ powerful แต่ว่าสุดท้ายเกมรับยังไม่แน่นพอนะครับสุดท้ายก็พังซึ่งผมเองอย่างที่บอกครับถ้าเล่นกลาง3เล่นเกมเยือนอย่างเงี้ยเล่นผมว่าเล่นกลาง3ตัดใจถอดแนวรุกออกไปสักคนก็ได้ครับเล่นกลาง3ให้มันครองบอลได้แล้วค่อยๆทำเกมมันขึ้นไปนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใส่ตัวรุกไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วพอคริสเตียโน่โรนัลโดยิงไม่ได้ปุ๊บทีมก็เรียบร้อยเลยนะครับอีกตำแหน่งที่อยากพูดถึงก็คือแบ็ค2ข้างครับลูกชอกับวานบิซาก้าซีซั่นนี้ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเท่าไหร่นะฮะหลายเกมเราจะเห็นว่าแมนยูเนี่ยเสียประตูจากที่เขาเจาะทางแบ็คกันแหละอย่างลูกชอบางทีก็ลอยแล้วแบบลงไม่ทันวานบิซาก้านี่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจากกองหลังที่มีสติแท็กเกิลสไลด์ที่ดีที่สุดแต่ดูเกมนี้ครับปรากฏว่าโอ้โหเลสเตอร์ดุนตัวผ่านไปหลายครั้งเลยนะครับอย่างเช่นลูกที่โดนนำ 3-2 เป็นต้นแถมเกมลุกเองก็ยังต้องพัฒนาเยอะสำหรับวานบิซาก้านะครับมันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยไบสันกินวูดบางทีมันได้บอลแล้วทางขวาไม่โอเวอร์แลปมามันก็ตัดเข้าซ้ายแล้วก็ยิงนะครับยิงเข้าก็เป็นดีไปเหมือนประตูแรกนะครับยิงไม่เข้าก็เยอะอยู่นะครับส่วนจุดดีเกมนี้ที่เห็นนะฮะหายากจริงๆแต่ก็ต้องบอกว่าคงจะเป็นการกลับมาของมาคัทแรดฟอร์ดนะครับกลับมาก็ทำประตูได้เลยนะครับในช่วงที่เจโรนซานโชยังปรับตัวอยู่เนี่ยยังมีแรดฟอร์ดมาช่วยทางซ้ายแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมต่อไปของแมนยูในเดือนนี้นะครับยังมีโปรแกรมโหดๆรออยู่อีกเยอะนะครับกลางสัปดาห์นี้ครับวันที่21แมนยูจะเปิดบ้านเจออาตาลันตาแล้วก็วันที่24ตุลาคมเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลเป็นศึกแดงเดือดนะครับ2แมตช์นี้นี่รู้เรื่องแน่นอนนะครับเกิดแมนยูไม่ชนะอาตาลันตาแล้วไปแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านอีกเนี่ยประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่โซชาเข้ามาคุมแมนยูเนี่ยถ้าใครจำกันได้ตอนนั้นแมนยูก็แพ้ลิเวอร์พูล3-1แล้วก็โชเซ่มูรินโญ่โดนปลดออกไปนะครับก็เป็นโซชาเข้ามาคุมแทนนะครับครั้งนี้ก็ไม่แน่ฮะอาจจะเกิดขึ้นอีกก็เป็นได้นะครับถ้า2เกมนี้แมนยูยังฟอร์มไม่ดีอยู่แบบนี้ประมาณนี้นะครับแฟนผีจะเซฟโอเล่หรือโอเล่เอานะฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็
ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ